ไม้พาเลทมัดละ400กับกาวตะปูราคา100 กว่าบาทดูสิเราจะ DIY อะไรได้บ้างสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านครับบางตอนเนี่ยผมก็บอกว่างาน DIY ทำง่ายครับแต่หลายคนก็ทักมาโอ้ยถ้าไม่มีสกิลช่างอย่างพี่เนี่ยทำไม่ได้แน่นอนครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ไอเดีย DIY ง่ายๆจากไม้พาเลทครับนี่ครับโคมไฟหัวเตียงสไตล์มินิมอลราคาหลักร้อยครับชั้นวางหนังสือชั้นวางโมเดลจากไม้พาเลทครับทำเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องใช้ตะปูเลยสักตัวเดียวจากที่เคยทำไม้พาเลทมาตลอด2 ปีนะครับตั้งแต่ทำตอนแรกๆนะก็จะมีเพื่อนๆนะครับทักท้วงมาว่าไม้พาเลทเนี่ยบางครั้งใช้แล้วมันขึ้นรานะใช้แล้วมันผุนะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์มันไม่ดีนะคือจะบอกงี้ครับไม้พาเลทเนี่ยเราต้องเลือกด้วยนะผมแนะนำว่าเวลาเพื่อนๆไปเลือกไม้พาเลทครับอย่าไปดูโอ๊ยกองนี้ถูกจังเลยแล้วก็รีบซื้อมานะเพราะว่าไม้พาเลทเนี่ยมันมีหลายเกรดอย่างแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูเป็นนะให้เลือกไม้สนนะครับหรือถ้าดูไม่เป็นก็ให้ถามร้านเลยนะว่าอ่ะกองนี้มันถูกมันคือไม้อะไรนะครับส่วนใหญ่กองที่ถูกเนี่ยเขาเรียกว่าไม้รวมครับก็จะเป็นไม้ลังที่ใช้ประกอบพาเลทในใช้ในเมืองไทยบ้านเราไม้รวมนะครับไม้รวมนะเนื้อมันจะยุ่ยๆแบบนี้นะครับมันจะไม่มีลายเป็นวงกลมอยู่บนเนื้อไม้ครับมันจะเป็นซีกๆๆไปเลยซึ่งปกติโดยส่วนตัวผมก็จะไม่เอาไม้ประเภทนี้มาใช้ครับผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆใช้แบบนี้เราเรียกว่าไม้สนนอกนะครับซึ่งไม้สนแบบนี้ราคาก็จะสูงกว่านะครับแต่อย่างที่บอกนะสูงแค่ไหน1 มัดนะครับประมาณ10เส้นราคาก็ประมาณ400 บาทไม้สนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีตาแล้วก็เป็นวงออกมานะครับไม้สนเนี่ยในบางประเทศเนี่ยเขาเอาไปใช้สร้างบ้านทั้งหลังเลยนะครับไม้สนที่ใช้ทำรังส่งของระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการอบฆ่าเชื้อพ่นยาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีมอดนะครับแล้วก็ราจะไม่ค่อยขึ้นครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องทำการเตรียมผิวและทำการเคลือบไม้อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะทำให้งานของเราเนี่ยอยู่ได้ทนและอยู่ได้นานมากขึ้นครับแล้วอยู่ได้นานแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมาดูครับนี่คืองาน DIY จากไม้พาเลทชิ้นแรกในบ้านผมเลยนะผมเอามากั้นห้องนะครับบริเวณด้านหลังบ้านตรงนี้ครับปัจจุบันตอนนี้ทำเป็นห้องน้ำไปแล้วแต่ก่อนมันเป็นห้องครัวนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัวเนื้อไม้นะครับก็ยังดีอยู่นะครับตรงห้องเก็บเครื่องมือนะครับตรงนี้ก็ใช่นะนี่ก็จะเป็นไม้พาเลทนะครับแล้วก็อยู่ outdoor ด้วยนะครับตรงนี้ไม่ได้ขัดไม่ได้เคลือบเหมือนกันนะหลังๆนะครับผมก็เริ่มมีการปรับปรุงงานนะครับมีการขัดเคลือบไม้พาเลทตัวนี้จะเป็นไม้พาเลทที่ผมขัดเคลือบชิ้นแรกๆนะครับแล้วก็อยู่หน้าบ้านตรงนี้มาประมาณปีกว่าละนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสีมันก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่มีมอดนะครับแล้วก็ไม่มีปลวกกินนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีเชื้อราครับแล้วอย่างตรงนี้เขาเอามาทำรั้วในสวนนะครับถามว่าปลวกกินไหมเนี่ยครับผมก็ปักไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าขาเป็นขาเหล็กนะครับก็ยังไม่เห็นปลวกมากินนะอยู่มานานแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากที่ผมใช้งานไม้พาเลทมา2 ปีจะ3 ปีแล้วนะครับก็ยังไม่พบปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยังคงใช้ไม้พาเลทในการทำงาน DIY ต่อไปครับทีนี้เวลาเราอยากประกอบงานไม้พาเลทเราทำยังไงนะครับเราก็จะมีพวกเหล็กฉากต่างๆนะครับมาช่วยในการยึดเพิ่มความแข็งแรงนะครับจริงๆตัวไม้พาเลทเนี่ยถ้าเราทำแบบงานช่างไม้นะใช้ตะปูนะครับหรือว่าทำตัวขอบหนุนนะครับหรือทำฉากเข้าไปตามมุมต่างๆก็แข็งแรงใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคนะว่าใครอยากทำแบบไหนนะครับซึ่งผมก็มักจะใช้อย่างนี้นะครับตัวฉากสำเร็จนะครับที่ขายถูกๆนะครับทำชั้นนะแต่วันนี้เราจะไม่ใช้นะครับแล้วก็บางครั้งผมก็จะใช้แบบนี้นะครับเป็นฉากนะครับสำหรับทำให้ตัวรอยต่อของไม้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไม่ใช้อีกเช่นกันครับเพราะงานที่เราทำวันนี้จะเป็นงานแบบมินิมอลนะครับไม่มีวัสดุอื่นๆนะครับนอกจากไม้มาปนนะครับเวลางานจบแล้วเราจะโชว์เนื้อไม้เต็มๆนะครับไม่เห็นรอยต่อไม่เห็นรอยหัวน็อตแล้วก็ไม่เห็นรอยตะปูครับวันนี้แนะนำเลยสำหรับคนที่ทำ DIY มือใหม่อุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้ง่ายมากและถูกมากๆนั่นก็คือกาวตะปูนั่นเองครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกาวตะปูขายเยอะแยะมากมายนะครับแบรนด์ที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับก็คือกาวตะปูของ Silex นะครับรุ่น SX 700ตัวนี้ดียังไงอย่างแรกเลยกาวตะปูทั่วไปเนี่ยกว่าจะแห้งใช้เวลาค่อนข้างนานครับกว่างานเราจะจบเราใช้เวลานานซึ่งเวลาที่เราเอากาวตะปูทั่วไปติดชิ้นไม้หรือเอาชิ้นงานเนี่ยไปติดที่ผนังแล้วนะครับอาจจะต้องรอเวลา 24-48 ชั่วโมงนะครับกว่าจะเอาตัวค้ำยันออกได้กว่าจะใช้งานได้จริงครับซึ่งเสียเวลามากๆครับโดยเฉพาะงานดิ้วไม้ติดเข้าผนังนะครับหรือว่างานบัวนะครับระหว่างที่เรารอให้แห้งเนี่ยมีโอกาสเลยนะที่ชิ้นงานจะล่วงตกมาแล้วต้องมานั่งแก้ไขงานซ้ำแต่ที่ผมซื้อมาเพราะตัวนี้เขาแห้งเร็วครับใช้งานได้ไวครับใช้เวลาแค่ 25 นาที และหลังจากอ่านข้อมูลนะครับตัวนี้เขาไม่มีสารตกค้างที่อันตรายต่อมนุษย์ครับกาวบางตัวนะครับเวลามาใช้มันจะมีกลิ่นของสารระเหยนะโดยเฉพาะเวลาที่เราไปใช้ในบ้านใช้ในห้องนอนนะครับกลิ่นมันก็ยังคายตัวออกมานะครับซึ่งเป็นอันตรายนะครับกาวตะปูตัวเก่าที่ผมเคยใช้นะครับมันก็จะเป็นสีน้ำตาลนะแล้วก็มีกลิ่นฉุนๆนะครับซึ่งเขาผสมสารโซเวนครับเวลาใช้เยอะๆเนี่ยมันจะเกิดอาการแสบจมูกนะครับแล้วก็มึนหัวนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ช่างนะครับแล้วเราใช้งานเองนะครับที่สำคัญคือเราใช้ในบ้านเรามีเด็กๆแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงนะครับเรื่องความปลอดภัยสำคัญที่สุดครับกาวตะปูที่เราเคยใช้ทั่วไปนะครับบางทีมันจะเป็นเหมือนโซเวนต์เป็นอีพ็อกซี่นะครับซึ่งเวลามันแห้งมันจะเป็นก้อนแข็งๆในอนาคตเนี่ยมันก็จะแตกกรอบร่วนออกมาเป็นผงๆได้ใช่ไหมแต่กาวตะปูของซิลเล็กเนี่ยมีเนื้อสีขาวครับเป็นไฮบริดโพลิเมอร์นะเวลาที่แห้งแล้วเกิดการยึดเกาะแล้วเนี่ยก็จะยังมีความยืดหยุ่นอยู่ครับทำให้การยึดเกาะเนี่ยแน่นแล้วก็ทนมากขึ้นครับเอามาเริ่มทำงานกันเลยนะครับไม้พาเลท1มัดจะมี10เส้นนะครับซึ่งเราอาจจะใช้ไม่ได้ครบทุกเส้นนะครับเพราะว่าบางเส้นเนี่ยมันก็จะบินนะครับเราก็จะเลือกใช้เฉพาะเส้นที่มันสวยๆนะเราก็เลือกไม้นะครับอันที่สวยๆแล้วเราจะใช้นะครับเอามานะครับแล้วก็ทำการขัดแต่งนะครับซึ่งถ้าใครไม่มีนะครับเราก็ใช้กระดาษทรายนะครับค่อยๆขัดนะครับแต่ก็อาจจะใช้เวลาเยอะและค่อนข้างเหนื่อยสักนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะเนื่องจากผมจะทำงานหลายชิ้นนะครับก็ขออนุญาตเพื่อนๆนะครับใช้เครื่องขัดแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องขัดผมมีอยู่แล้วครับก็จะสะดวกมากขึ้นเยอะครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมเตรียมผิวไม้พาเลทไว้ทั้งหมด4แผ่นนะครับซึ่งผมจะทำงานออกมาทั้งหมด3ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือโคมไฟหัวเตียงนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือชั้นหนังสือและอีกชิ้นหนึ่งก็คือชั้นวางโมเดลขนาดเล็กครับโดยเดี๋ยวผมทำการตัดเป็นรูปทรงที่ผมต้องการก่อนนะครับเพื่อนๆอยากจะตัดและประกอบเป็นรูปทรงอะไรนะครับให้เรานึกถึงงานตัดกระดาษนะครับตัดกระดาษลังอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมจะทำการเริ่มประกอบชิ้นงานแล้วนะครับอย่างแรกครับคือผมจะเอาไม้2แผ่นนะครับที่มันเป็นไม้พาเลทแบบนี้นะครับมาประกบกันเป็นไม้แผ่นใหญ่แผ่นเดียวครับซึ่งปกติการต่อไม้แบบนี้ค่อนข้างจะยากพอสมควรเลยครับเราไม่สามารถใช้ตะปูได้นะครับปกติถ้าเป็นช่างไม้เขาก็จะใช้กาวขอไม้แล้วเขาก็จะคีบทิ้งไว้นะเราทำ DIY ครับผมก็จะลองดัดแปลงดูนะครับวันนี้ผมจะใช้กาวตะปูเขาบอกว่าวัสดุที่กาวตัวนี้สามารถยึดติดได้นะครับก็จะมีกระจกมีไม้มีเซรามิกนะครับมีบัวผนังคอนกรีตซีเมนต์บอร์ด PVC สไตรีนเหล็กโลหะชุบสังกะสีอลูมิเนียมนะครับเพราะนั้นวันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมจะทำการติดตั้งตัวชั้นไม้ผมเข้ากับผนังปูนครับวิธีการใช้งานนะก็เหมือนกับการใช้งานซิลิโคนเลยนะคือมันจะเป็นหลอดมาแล้วก็เราก็ใส่กับปืนยิงซิลิโคนครับแต่ถ้าใครไม่มีปืนซิลิโคนนะครับของซิลเล็กเขาก็มีปืนซิลิโคนด้วยนะค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็แข็งแรงนะผมชอบมากๆเลยนะจริงตัวปลายเนี่ยเขาเจาะรูมาให้เราแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราก็สามารถตัดปลายของเรานะครับได้ตามความเหมาะสมนะใครถนัดแบบรูเฉียงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพื่อนๆดูเนื้อกาวตะปูนะครับกาวเขาจะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้นะครับเราติดตรงไหนนะครับทำความสะอาดพื้นผิวที่เราจะติดก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งทำการขัดไม้ไปนะครับมันอาจจะมีพวกผงขี้เลื่อยอยู่นะครับเราก็เช็ดสักนิดนึงนะครับให้แห้งๆหน่อยนะครับผมก็จะทำการแต้มกาวไปจุดๆนะครับเหมือนเวลาที่เรายิงตะปูนะครับจริงใครอยากจะแต้มด้านเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีผมอยากจะแต้ม2ด้านครับตั้งแต่ผมใช้กาวมานะจะบอกว่านี่คือกาวตัวแรกที่มันไม่มีกลิ่นเลยครับดีมากเลยนะครับหลังจากเราติดกาวเสร็จเรียบร้อยเราจะเพิ่งใจร้อนนะครับรอสักครู่นะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับให้กาวเริ่มเป็นก้อนก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะเอาชิ้นงาน2ชิ้นนะครับมาประกบเข้าหากันนะครับนี่ผมจะทำการประกบชิ้นงานแล้วนะโอเคครับปึ๊บเอากาวมาเอา2ชิ้นมาประกบกันครับซึ่งจากตรงนี้นะครับผมก็จะรอประมาณ25นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าไม้ประกบ2แผ่นแบบนี้มันจะสามารถติดกันได้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆครับมาดูนะครับผมทิ้งชิ้นงานไว้25นาทีนะครับตัวนี้เป็นต่อไม้แบบแนวข้างนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับก็ก็ต่อใช้ได้นะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับตอนแรกนึกว่ามันจะแบบงอกแงกนะแต่ว่ามันก็แข็งแรงเลยนะครับก็จะมีชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวจะทำตัวโคมไฟนะครับก็ต่อไว้นะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าดันแรงจริงๆคือผมก็ไม่กล้าดันแรงนะแต่เขาบอกว่า25นาทีมันแข็งนะเมื่อเราต่อไม้เสร็จแล้วนะครับไม้พาเลทเนี่ยเขามีความไม่เท่ากันสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับถ้าเราอยากให้เรียบเท่ากันเนี่ยเราก็เอาไม้ที่ต่อแล้วเนี่ยมาเก็บตรงผิวอีกทีนึงนะครับนี่นะครับไม้ที่ต่อด้วยกาวตะปูนะครับก็จะเนื้องานประมาณนี้นะครับคือเท่าที่ผมลองดูนะตอนนี้นะไม้ที่ต่อมาแล้วนะครับมันแข็งพอๆกับไม้แผ่นเดียวเลยนะครับผมก็เลยสามารถเอามา ตัดแต่งได้นะครับทุกคนว่าเวลาเราตัดไม้มานะครับมันจะมีเสี้ยนนะครับเราต้องเก็บเสี้ยนด้วยนะเพราะว่าตรงเสี้ยนขอบต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้กาวมีแรงยึดติดน้อยลงนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นฝุ่นนะกาวตัวเนี้ยจะติดดีนะครับพื้นผิวควรจะเรียบสะอาดนะครับเพื่อนๆครับรูน็อตรูตะปูนะครับจริงๆแล้วเราสามารถใช้กาวลาเทกผสมขี้เลื่อยอุดก็ได้นะครับแต่ว่าไหนๆเรามีกาวตะปูครับเราก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองซื้ออะไรหลายๆอย่างครับผมก็เอากาวตะปูเนี่ยอุดไปเลยเนาะพอเราใส่กาวลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับปาดกาวออกก่อนนิดนึงนะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาผงขี้เลื่อยครับจากที่เราเลื่อยไม้เมื่อกี้แหละหรือว่าจากที่เราทำการขัดไม้เมื่อกี้นะครับโรยครับแล้วก็ลูบไปเบาๆแบบนี้นะฮะนี่ครับปึ๊บนะครับร่องต่างๆนะครับแล้วก็รูนะครับมันก็จะดูหายไปแล้วครับ ใช้ได้เหมือนกันและพอเราขัดเสร็จนะครับรูก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับใครไม่มีเครื่องขัดก็ไม่เป็นไรนะใช้มือขัดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโคมไฟหัวเตียงของผมนะครับซึ่งวิธีการติดโคมไฟนะถ้าเราเอากาวตะปูติดไปกับหลอดไฟอย่างนี้เลยมันก็ได้นะครับแต่ว่าอีกหน่อยเกิดแบบพอหลอดมันขาดแล้วมันจะยุ่งวุ่นวายนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกเท่าปลา PVC ธรรมดาเนี่ยนะมาติดไว้ข้างในนะครับซึ่งการติดเนี่ยถ้าเราใช้ปกติเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในท่านี้นะเห็นไหมมันก็จะล็อกอยู่ข้างในได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้การติดปกติเนี่ยถ้าเพื่อนๆเอาสกรูขันเข้าไปนะครับบางครั้งเนี่ยเราขันไม่เป็นหรือใช้สกรูไม่ถูกกับไม้ก็จะแตกงานเราเสียหมดเลยนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยหัวสกรูมันโผล่ไปด้านหน้าใช่ไหมต้องมาทำเก็บหัวสกรูอีกนะครับวิธีง่ายๆเลยครับเราก็ใช้กาวตะปูเหมือนเดิมเนี่ยแหละซึ่งกาวตะปูของเรานะครับก็จะทำให้ไม้ของเราเนี่ยไม่มีปัญหานะครับผมก็ติดไปเลยครับเหมือนเดิมฮะแล้วก็เพื่อให้ตรงนะผมก็เลยเอาหลอดไฟแงบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็กะระยะให้ดีครับเนี่ยครับเวลาที่เราไปแขวนกับผนังนะครับหลอดไฟของเราก็จะอยู่กับตัวโคมไฟในท่านี้ครับหลังจากที่เราเตรียมชิ้นงานของเราเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับได้รูปทรงพอใจและก่อนที่เราจะเอาไปติดตั้งนะครับเราต้องทำการเคลือบนะครับไม้พาเลทเนี่ยถ้าเคลือบเนี่ยมันจะสวยแล้วก็จะอยู่ทนมากๆนะครับแต่ถ้าเราไม่เคลือบนะครับใช้ไปสักพักนะมันก็จะเกิดรอยดำนะครับแล้วก็มีโอกาสนะมีโอกาสเหมือนกันนะที่ถ้าเกิดมันชื้นมากๆมันก็จะขึ้นราดำบนเนื้อไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำการเคลือบครับซึ่งน้ำยาเคลือบนะครับผมแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะใช้น้ำยาเคลือบไม้ครับนะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมปกติแล้วนะครับทางงานทั้งบ้านเนี่ยผมใช้น้ำยาเคลือบปูนครับคือที่ผมชอบใช้น้ำยาเคลือบปูนนี่ไม่ใช่อะไรนะนอกจากมันเหลือเยอะแล้วนะครับอย่างหนึ่งคือมันเป็นสูตรน้ำครับแล้วก็มันกลิ่นไม่เหม็นครับคือผมมีปัญหามากๆนะกับพวกแบบสารเคมีที่มีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานสารเคมีที่มีกลิ่นนะอย่างกาวตะปูที่ใช้วันนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นกาวตะปูที่มันไม่มีกลิ่นครับเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะไม่ปวดหัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างสบายจมูกครับหลังจากน้ำยาเคลือบไม้เริ่มแห้งนะครับจะเห็นว่าชิ้นงานของเราเนี่ยสีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็ลายไม้ชัดขึ้นด้วยครับอันนี้เป็นโคมไฟหัวเตียงนะครับผมก็ทำการติดเลยนะครับอย่างแรกเราก็หยอดกาวไปก่อนนะครับผมจะติดกาวลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็วัดระดับไม่ตรงแล้วนะโอเคติดลงไปกับผนังเลยนะครับแล้วก็เราจะอยู่ท่านี้ทิ้งไว้25 นาทีครับไม่เอานะครับเดี๋ยวผมเอานี้ค้ำนะฮะเดี๋ยวเรารอนะฮะประมาณ25 นาทีครับจนกว่าอันนี้จะแห้งครับเดี๋ยวเราไปติดชั้นวางของต่อครับจริงๆแล้วเราสามารถทำเป็นไม้แค่ชิ้นเดียวไปติดก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะวางหนังสือนะเพราะนั้นก็เลยเสริมความแข็งแรงนะครับโดยการทำตัวฉากกั้นข้างตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเวลาวางหนังสือจะได้ไม่ล้มด้วยครับเอาชั้นติดผนังได้เลยครับรอ25 นาทีและฝั่งนี้ก็เป็นชั้นวางของนะครับค้ำยันไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอกาวแห้งครับอีก25 นาทีเรามาเอาตัวค้ำยันออกกันครับ25 นาทีแล้วนะครับผมจะเอาตัวค้ำยันออกนะครับนี่ฮะเรียบร้อยครับอยู่นะฮะโอเคตอนนี้เดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างรอนะครับลองเปิดไฟดูนี่ปิดไฟเป็นไง นี่ครับโคมไฟหัวเตียงสไตล์มินิมอลราคาหลักร้อยครับส่วนฝั่งนี้ชั้นวางหนังสือนะครับผมเอาค้ำยันออกเรียบร้อยแล้วครับผ่านไป1 คืนครับยังอยู่ดีไม่ตกใส่หัวนะครับ ทีนี้เรามาดูชั้นวางของลูกผมบ้างนะครับชั้นบนเนี่ยผมจะไว้วางของเล่นลูกนะพวกโมเดลนะส่วนชั้นล่างนะครับก็จะเป็นที่วางหนังสือนะครับซึ่งหนังสือค่อนข้างหนักเลยเนาะผมก็เลยเพื่อความมั่นใจครับทิ้งไว้สักประมาณ1คืนนะครับให้กาวมันแห้งสนิทครับแต่จริงๆถ้าของที่มันน้ำหนักไม่มากนะเพื่อนๆสามารถวางได้เลยนะครับหลังจากที่เอาค้ำยันออกเดี๋ยวนี้เรามาจัดของดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างชั้นหนังสือจากไม้พาเลทไม่ต้องใช้ตะปูเลยสักตัวครับสามารถวางหนังสือได้แบบนี้เลยครับต่อไปนี้งานไม้เฟอร์นิเจอร์มินิมอลก็ทำง่ายๆครับด้วยกาวตะปูซีลเหล็กแบบนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับการใช้กาวตะปูแบบนี้ครับก็จะช่วยเราประหยัดเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็ทำให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับเหมาะสำหรับกับคนที่ทำ DIY ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยึดติดชิ้นงานไม่หนักมากนะครับภายใน25นาทีก็สามารถใช้งานได้เลยผมทดสอบมาแล้วใช้ได้จริงๆนะครับส่วนถ้าเกิดใครวางของหนักมากก็ทิ้งให้กาวแห้งสนิททั้งนิดนึงนะครับอาจจะสักประมาณ8 ชั่วโมงหรือ1คืนนะครับเราก็จะมั่นใจมากขึ้นในการทำงานครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเก็บกาวใช้ต่อได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับโดยวิธีเก็บนะครับเราไม่ต้องถอดหัวออกนะให้กาวเนี่ยมันแห้งคาหัวแบบนี้เลยครับก็เวลาใช้ครั้งหน้านะเราแค่เด็ดหัวเขาออกนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นะและงบประมาณในการทำงานวันนี้นะครับได้เฟอร์นิเจอร์หลายอย่างเลยนะครับราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองนะไม้พาเลทนะครับราคาประมาณ400บาทครับ1มัด10เส้นนะครับผมก็ใช้ไปแค่ 4-5 แผ่นเท่านั้นเองนะครับส่วนกาวตะปูนะครับก็หลอด100กว่าบาทครับถูกมากๆครับเพื่อนๆลองไปหาซื้อใช้กันนะครับและขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมมาติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไป